ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังหน้าโรงและวันนี้นักแสดงเขาเรียกว่าอะไรกลุ่มแรกหรอของซีรีส์เรื่องนี้คู่แรกยินดีต้อนรับน้องกาฟิลกับน้องเบนเข้าสู่หนังหน้าโรงครับก็เบนเลยครับรับบทเป็นคิมในพรีเมียร์ซีรีส์ครับแล้วกาฟิลนะครับรับบทเป็นเคนตะครับผมเธอวันนี้เราได้รีแอคกับเคนตะแล้วก็คิมนะซึ่งทั้งสองคนพี่เติ้ลเป็นลูกครึ่งทั้งคู่นะในเรื่องอ่ะครึ่งญี่ปุ่นกับครึ่งเกาหลีพูดภาษาเกาหลีได้ไหมลองหน่อยอันยองเซียวคำซ้ำไม่ได้ทุกคลิปเลยทุกคลิปครับทุกคลิปเลยนะทุกคลิปครับแล้วญี่ปุ่นหน่อยแล้วญี่ปุ่นหน่อยเฮ้ยคอนนิจิวะวาตาชิวะกับฟิวเดสท่องมาเหมือนกันทุกคลิปนะครับทุกคลิปนะครับอย่างที่รู้กันนะว่าอินเตอร์แฟนเยอะมากจริงๆสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะตอนนี้คือแฟนๆฝั่งเกาหลีกับแฟนฝั่งญี่ปุ่นก็คือกรี๊ดกันแล้วนะจริงๆเปิดรับทุกประเทศครับวันนี้เราก็จะมาดูรีแอคชั่นพรีเมียร์ซีรีส์กันซึ่ง EP นี้ก็เป็น EP ที่5แล้วขออนุญาตแฟนๆทุกท่านนะคะให้หนังหน้าโรงได้รีแอคกับน้องๆนะคะก็หลังจาก EP นี้เป็นต้นไปถ้าเป็นไปได้เราก็คาดหวังเหลือเกินว่าเดี๋ยวจะมีนักแสดงแบบว่าท่านอื่นๆมาร่วมรีแอคด้วยแต่นี่ก็ใช่แต่นี่คือแบบว่ามาแบบทำให้คนอื่นเขาดูใช่ป่ะเขาทำแซมเปิลเป็นตัวอย่างเป็นกลุ่มตัวอย่างครับทำให้เด็กมันดูนี่เป็นตัวอย่างอันนี้เรียกว่าเป็นคู่เปิดแล้วกันเปิดพี่มีคำถามถามว่าจริงหรือไม่พี่สองคนนี้อ้างว่าเจอกันในเรื่องไหมเจอกันเราไม่ได้อ้างเราพูดความจริงว่าเราเจอกันแน่นอน EP นี้จะได้เห็นหรือเปล่าก็ต้องรอดูก่อนต้องรอดูก่อนอุ้ยแต่จริงเขาคนนี้เขาอยู่ฝั่งเดียวกันนะฝั่งคุณโทนี่อ่ะใช่แต่ทำไมเขาไม่เจอกันเลยอ่ะฝั่งเลสซิ่งนี่ผมเป็นคนรับเขาเข้ามาเนี่ยฟีลลิ่งแบบมือซ้ายมือขวาเป็นคนไปดิวผมมาจากเกาหลีเราต้องขอบคุณเขานะใช่ครับที่ทำให้เราได้เจอกันถึงเจอผมเจอเลสไอวินเนอร์แต่ EP ที่แล้วว่าคุณเท่มากเลยนะคุณคิมว่า EP 4กูข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อที่จะมาแข่งกับมึงคุยกันหน้าพิษใช่เพื่อคุยกับเบฟนั่นแหละก็อยากแข่งกับมันจริงๆจังๆไงพอวันเขาเรียกว่าอะไรเข้าที่2ก็เลยเอ๊ะมึงอ่อนให้กูหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ครับชนะไงคนมันอ่อนไม่ได้ว่าใครอ่อนนะมาถึงไอ้เบฟเขาทีมเลสเขาทีมเลสโอเคโอ้ยยินดีมากเลยครับพี่เนี่ยเขาทีมเลสเขาทีมคุณโทนี่ทีมน้องวันนี้ส่วนเคนตะก็เป็นคนดีของพ่ออยู่ได้ก็เป็นคนดีของพ่อแล้วฟ้ารักพ่อไหมต้องถามฟ้าต้องถามพ่อหรือเปล่าว่ารักฟ้าหรือเปล่าเล่นฟ้ารักพ่อหน่อยปะก่อนเอาเลยเหรอฟ้ารักพ่อร้อนนะก็รักพ่อกูรักเบนว่ะเบนคือชมไปเรื่อยเลยอ่ะคือต่อไปในฐานะที่เป็นลูกชายคนโปรดของคุณโทนี่วันนี้เรามีบทเพลงให้คุณโทนี่มันเหมือนเนี่ยเป็นแดดดี้เต้นไทยฟ้าแล้วพวกเราเป็นฟ้าเก่งมากค่ะท่านเป็นไงบ้างครับคุณเบนผ่านไหมคะเด็กคุณได้อยู่นะนั่นแหละฟ้าอย่ามีเยอะแล้วกันฟ้าตามนั้นคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะได้แบบว่าเห็นทั้งคู่เนาะได้มารีแอคกับพวกเราซึ่งตอนที่ทีมงานส่งชื่อมาครั้งแรกฉันก็แบบเขาจะได้เจอกันไหมก็นั่นแหละในชีวิตจริงเขาได้เจอกันแล้วนะคะในชีวิตจริงไปก่อนเจอกันไปก่อนดู EP 5ค่ะเราวิ่งไวมากจากที่เยี่ยมชมต้องเป็นห่วงแค่ไหนเราวิ่งเขาโดนชาเอาหาไหมเขามาอันตรายนะมันกลัวแบบระเบิดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตายนะลูกชายถ้าในชีวิตจริงได้ไหมก็คงโดนกั้นนะเนาะได้นะซีรีส์ไงให้ด้วยเราเบฟอยู่ในรถอยู่เหรอใช่อยู่ในรถอยู่ ได้เลยนะอย่างเงี้ยเรื่องเขาป้องกันอยู่แต่อาจจะฮิสโตกได้ถ้าไม่รีบเขาถือว่าเป็นผู้ช่วยชีนะเนี่ยผู้ช่วยชีเลยความรักแหละอุ้ยมึงมันอันตรายมากเลยนะว้ายไม่นะพญานาคอย่าออกมานะคนละเรื่องเฮาอยู่ในวงการเดียวกันเฮาต้องซัพพอร์ตกันอันนี้เป็นไพ่เนี่ยเป็นคนบ้านเดียวกันอ๋อคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โอ้แต่อันนี้เป็นคนเหนือปะครับคนนี่ก็เหนือครับอ๋อจริงเหรอเอาคนละบ้านกันแล้วเสียใจแล้วเสียใจแล้วคนละบ้านมึงอะไรนะขอนแก่นสุขสันต์ขอนแก่นสุขสันต์ขอนแก่นครับโอเคดูต่อดูเอ็มมี่แกไม่รีแอคจังหวัดพี่เลยลำพูนอันนี้จังหวัดอะไรคะเชียงไฮ้ครับเขาเรียนอยู่เชียงใหม่ปะใช่ครับนักกีฬาว่ายน้ำไงรู้เยอะมากมึงบอกกูค่ะกำลังรู้สึกว่าอินไซด์เลยนะฝันได้เปลืองเลยนะถ้าฝันนะจะไม่มีแล้วทีมงานมันเนื่องจะไม่มีมาดูแล้วไม่หน่อยแสดงว่าเนี่ยมาไวกว่าเซฟการ์ดซึ่งของจริงก็คืออย่างนี้ไหมอ่ะอย่างนี้ไหมหมายถึงว่าตอนถ่ายหมายถึงว่าแบบเหตุการณ์จริงแต่เขาน่าจะจำลองให้ใกล้เคียงสุดนี้มามันอันตรายอ่ะพี่แม่คิมก็เลยได้ที่หนึ่งไปเลยใช่อยากเห็นน้ำใจนักกีฬากล้าหาญอ่ะคิมจะมาดูเขาไหมเฮ้ยลองรอเนาะรออุ้ยเขาต้องห่ออย่างนี้แล้วในบ้านเดี๋ยวขอแรงช่วยคนไข้เปลี่ยนเตียงด้วยนะครับเดี๋ยวจะสไลด์บอร์ดออกซ้ายนะครับนับ1 2 3ครับคนนี้นะครับให้ครับนิดเดียวครับเขาเก็บแบบใหญ่หนาพี่เบมเป็นยังไงบ้างครับพี่ไอ้เบมเป็นไงบ้างวะเดี๋ยวผมช่วยยังเจ็บตรงไหนหรือเปล่าผมชนขนาดนั้นไม่เจ็บก็บ้าแล้วปากดีแบบน่าสบายใจก็พูดถูกพี่รันจบเลสใครเข้าที่หนึ่งจะมีใครก็ไอคิมมาดิเขาอยู่ดีรถเขาเสียเฉยว่ามาด้วยกันลืมอินแล้วพี่จะทำให้มันยากทำไมอะก็มันไม่ใช่มึงถอดเฝือกแล้วมึงจะเดินได้ปกติปะวะมึงต้องทำกายภาพอีกแล้วกูว่ามึงน่าต้องพักยาวตลอดซีซั่นเนี้ยทั้งซีซั่นมึงบ้าเปล่ากูพักใครจะแข่งวะก็ไอเวไงมึงไม่ไว้ใจมันเหรอมันไม่ใช่ไม่ไว้ใจพี่คือทีมเรามี1มันมี2อ่ะไอเวมันจะรอดได้ไงอ่ะคือถ้ามีผมมาผมยังพอประกบให้ไปได้แล้วไอเวก็นำอ่ะผมว่าเกมนี้เวิร์กกว่ากูว่ามึงอย่าเพิ่งมาห่วงเรื่องแข่งอะไรตอนนี้เลยยังไงร่างกายมึงก็สำคัญที่สุดถ้ามึงฝืนใช้ร่างกายตัวเองตอนที่ยังไม่พร้อมอ่ะมันจะยิ่งแย่กว่าเดิมนะเว้ยคุณลุงใจดีมีสติมากพี่เบสทานข้าวหรือยังครับกินข้าวยังจ้ะคือถ้ามึงฝืนไปตอนนี้แล้วเกิดขามึงใช้ได้ไม่เหมือนเดิมมาทำไงวะมันไม่คุ้มกันหรอกซีซั่นหน้าก็ยังมีเว้ยต้องพักก่อนเถอะเชื่อกูกินข้าวยังไม่ใช่น้องหดเกินไปอ่ะเขาสั่งไปช่วยหนูนะลูกเป็นกูจับถ้วยฟาดหน้าใจเย็นเฮ้ยตกใจเลยกูว่ามึงพักผ่อนก่อนเถอะมึงเป็นอัลฟาไม่ใช่เหรอร่างกายมึงอาจจะฟื้นฟูเร็วกว่าคนอื่นก็ได้นะแล้วถ้ามึงดีขึ้นเมื่อไหร่อ่ะค่อยมาคุยเรื่องลงแข่งกับกูใหม่นะออกไป จะไปก็ต่อเมื่อพี่โอเคแล้วกูโอเคไม่โอเคไม่เกี่ยวมึงปะมันจะไม่เกี่ยวได้ไงอ่ะแค่ผมเห็นพี่ในสนามอ่ะผมก็เป็นห่วงแทบแย่แล้วพูดถึงเรื่องนั้นก็ดีนะเว้ยกูยังไม่เอาเรื่องเลยคิดได้ไงวะรถกูคว่ำแค่นั้นน่ะกูโอเคเว้ยรถก็มีเซฟตี้ชุดกันไฟก็มีแต่มึงวิ่งตัวเปล่าลงไปแบบนั้นนะมึงบ้าเปล่าเป็นห่วงห่วงก็บอกเป็นห่วงนี่ผมคิดแค่ว่าผมเป็นห่วงพี่อะเป็นห่วงเราก็วิ่งนะวิ่งหนีกลัวตายปล่อยเลยหาผัวใหม่ได้ชีวิตเราสำคัญสุดพี่เป็นห่วงผมเหรอไม่ใช่มันดูโง่เอาเนี่ยเริ่มอ่อนละไปหาคิมกับเคนตาสิอย่านอนเขาก็ดีนะสองคนนั้นน่ะเอาเตรียมแย่งกันไปเอาตรงนี้เลยอ่ะเช็ดตัวตรงนี้เลยคิดซะว่าไม่มีพวกเราแอบดูอยู่ตอนนี้เขาอยู่กันสองคนเออ๋อเออ๋อยังหลับอยู่ทำมาเป็นเชิญไม่ออกทำเป็นหลับสนิทเขากลัวผิวเราแพ้อะไรอย่างเงี้ยเช็ดเบาโอ๊ยจักรจีแทนหายงอนละอ่ะชอบจริงอย่าให้ได้ชั้นทราบนะว่าใครอยู่เบื้องหลังไอตัวทำบรรยากาศเสียแล้วมาแล้วชกไปสักหนึ่งบอกมึงใช่อะไรอ่ะพวกกูไม่อยากชนะด้วยวิธีนี้กูบอกมึงกี่รอบแล้วเพื่อนฝังบังอยู่นะกูบอกมึงกี่รอบแล้วที่เบรบหลบความมันไม่เกี่ยวอะไรกับกูแล้วกูก็ไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นคนทำถ้ากูรู้นะกูจะกราบแม่งงามเลยแล้วกูจะฝากบอกมันให้ทำเลยกูรอบหน้ากูขอหนักกว่านี้หน่อยอ่ะนอกจากมึงอ่ะยังมีใครอยู่วะที่เกลียดเบฟได้ขนาดนั้นอ่ะเขาก็ปากดีอย่างไม่ใช่ใครก็เกลียดป่ะหรือยังมีคนในอีกมึงเก่งนักอ่ะมึงก็ไปถามมันเองดิกูเผลอนะคนในทีมแม่งเองนะมึงเป็นคนทำเรื่องเนี้ยแรงมากคนในทีมอ่ะเรื่องนี้อยู่กูดิเอาแกสามหยดเองเอ๊ะเบียร์หกไอ้เจมมึงทำอะไรกับรถของไอ้เบียร์ป่ะผมเปล่าผมไม่ได้ทำอะไรลุงปกป้องลูกด้วยทั้งสนามว่าที่ไอ้เบียร์รถคว่ำเนี่ยเพราะรถมีปัญหาหรือว่านี่แหละนางเวหรอนางเวอะไรได้ทำให้รู้ว่าการมีแฟนในขณะที่ทำเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นนักแข่งอยู่อ่ะมันจะส่งผลยังไงทำให้รู้ต่อไปจะได้ไม่ต้องมามีอะไรกวนใจก็สามารถคิดได้นะกูเป็นทฤษฎีสมคบคิดคิดได้แค่คนเดียวแกนั่นแหละนางเวนะไม่ได้มีอะไรมาชนแล้วคนที่เข้าถึงรถของไอ้เบฟได้เนี่ยในทีมก็มีอยู่แค่ไม่กี่คนปะอุ้ยลุงแล้วทำไมต้องเป็นผมทีมช่างคนอื่นก็มีเยอะแยะต้องพอมึงเข้ามาทีหลังแล้วน่าสงสัยที่สุดไง ร้อนตัวผมว่าพี่น่าจะคติมากไปหน่อยนะครับถ้าพี่คิดว่าคนที่เข้าใกล้รถพี่เบฟคือคนที่มีสิทธิ์จะทำให้รถมีปัญหาถ้าอย่างนั้นทุกคนตรงนี้รวมถึงพี่ก็เป็นผู้ต้องสงสัยทั้งหมดยอดอันนี้ไม่ควรเวทเอาเลยเอานี่ยังเข้าข้างกว่านี่เหรอสูงกว่าผมไม่ได้เข้าข้างแต่ที่เจ๊พูดมันก็ถูกไม่ได้มีแค่เจ๊คนเดียวที่เข้าถึงรถเบฟได้ขอบคุณครับพ่อใช่พี่เวทผมว่าพี่เวทเราตรวจสอบให้ชัดๆก่อนดีกว่าไหมพี่นี่มึงไม่เชื่อกว่าฮะต้องรอให้มันเกิดเรื่องเลวร้ายมากกว่านี้เรื่อยฮะไม่ใช่ไม่เชื่อพี่แต่เราจะทำอะไรโดยไม่มีหลักฐานไม่ได้วายผมมีหลักฐานล่ะใครเอาถ่ายหรอเอาแล้วมึงไม่พูดแต่แรกล่ะจะไปนั่งแอดอยู่ตรงนั้นทำไมนี่ไม่เห็นงดอินเสิร์ตนี่ไงอะไรอ่ะไม่พี่แค่จะถามว่าอันนี้แบบความส่วนตัวพี่คนที่เล่นเป็นลุงอ่ะตัวจริงเขาเป็นยังไงหรอพี่สายลับถูกไหมตัวจริงเขาเป็นแบบนี้แหละเขาก็จะช้าประมาณ1สเต็ปไม่คือเขาจะมีความลุงคือเขาจะมีความแบบผู้ใหญ่สูงความเป็นผู้ใหญ่นิ่งๆเป็นผู้ใหญ่กว่าพวกเราไงสองคนอะไรเงี้ยด้วยตัวเลขหรือว่าด้วยอายุวุฒิภาวะเจ็บว่ะก็ส่งมาเอาจริงเขาสไตล์เขาก็จะเป็นคนแบบอันนี้เนิบๆหน่อยเขาเป็นคนเหนือเขาเป็นคนเชียงใหม่ค่อยปานีปนอมปานีดหน่อยมีความแบบฮิปสเตอร์หน่อยอุ้ยเราได้รู้จากชีวิตเขาผ่านน้องเขาอะแฮปปี้ว่ะรู้ชีวิตเมนพี่ชอบเมนพี่รักเขามากเลยเป็นกล้องวงจรปะก็อยู่ในเหตุการณ์ขนาดนั้นนี่ไงดินดนตรีชั่วมากเลยอ่ะดีสมเขาอาจจะเช็ครถปกติใช่คิดว่านี่คงจะเป็นหลักฐานที่มัดตัวไอ้เจฟได้นะครับก็ยังไม่มีอะไรมาแล้วก็ยังไม่ชัดขนาดนั้นหรือเปล่าหลักฐานมันชัดขนาดนี้แล้วอะมีอะไรอยากจะแก้ตัวไหมผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยผมแค่จูนรถให้พี่เบฟใหม่แค่นั้นเองถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วทำไมต้องแอบไปทำอะไรลับๆล่อๆตอนกลางคืนด้วยก็ผมเพิ่งได้วิธีมาใหม่แล้วไม่อยากเสียเวลาเพราะมันใกล้จะแข่งแล้วพอได้แล้วเวลุงผมไม่ได้ทำแล้วมึงมีหลักฐานมียืนยันหรอว่ามึงไม่ได้ทำแค่คำพูดมันเชื่อใจไม่ได้เว้ยหรือว่านี่มันไม่ตอบไม่ได้พิรุธเพราะว่าเขาคือคนที่ขอแข่งบ้างตอนนี้แกเก็บของออกจากอู่ไปก่อนแล้วกันครั้งที่แล้วอะอะไรนะใครนะเขาอยากไปแข่งไงอ๋อใช่ดีนะเขาก็ได้ผลประโยชน์นะนี่แหละอีตัวแท้มันไม่พังสักทีตัวสำรองก็ไม่ได้ลงไงก็เลยแบบจัดการหน่อยแผนของเราคือทำให้ตัวจริงพังก็สงสัยอยู่หรือว่าเคนตักคนได้ประโยชน์อ่ะป้าผมบอกว่าผมไม่ได้ทำไงลุงไม่ได้ยินที่ผมพูดเหรอใครส่งมึงมาวะฮะมึงเป็นสายให้พวกเรซิ่งใช่ไหมผมสาบานว่าผมไม่ได้ทำใจผมออกจากอู่ก็ได้แต่ผมจะไม่รับผิดในสิ่งที่ผมไม่ได้ทำเด็ดขาดส่วนลุงถ้าไม่เชื่อใจผมก็ไม่ต้องบอกผมเป็นน้องอีกเด็ดขาดไม่เป็นน้องแล้วเป็นอะไรอ่ะเจ๊ไม่ใช่พวกเรซิ่งเหรอครับเอามาแล้วสองคนนี้เขาคอยอุ้มชูกันอยู่เข้าข้างกันดีเลยนะอยากให้อีเวตบไม่จบลุมจิกตบเลยผมกับเจเป็นพี่น้องกันนั่นไงเจเป็นน้องชายผมเองเป็นงั้นไปแท้น้องชายแกสองคนพูดเรื่องอะไรกันวะเราเบฟหึงมาตั้งนานหน้าไม่เหมือนกันเลยคือยังไม่รู้ผมกับเจเป็นพี่น้องกันถึงแม้ว่าเราจะคนละสายเลือดอะแต่เราก็ถูกเลี้ยงแล้วก็โตมาด้วยกันเจเป็นครอบครัวคนเดียวที่ผมมีผมขอยืนยันว่าเจไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องรถคว่ำของพี่เบฟแน่นอน เป็นพี่น้องกันแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกแบบนี้มันตั้งใจปกปิดนี่หว่าก็ถ้าผมบอกเป็นพี่น้องกับชาลีลุงก็จะมองว่าผมกะใช้เส้นเข้าทีมนี้ใช่ไหมลุงก็คงจะดูถูกฝีมือไม่ยอมผมทดสอบฝีมือตั้งแต่แรกทั้งที่ผมตั้งใจจะขอฝึกงานที่นี่เพราะอยากทำงานกับทีม X Hunter จริงๆเจฟต่อยหน้ารันทำไงดูโกรธอยู่นะเลยไงวะเป็นพี่น้องกันแล้วไงหลักฐานของไอ้นี่มันก็หนาแน่นขนาดนี้แล้วอ่ะมึงจะปฏิเสธอะไรอีกวีนเก่งนะหรือมึงก็ร่วมมือกับมันด้วยอ่ะแปลกๆฮะอุ้ยทำไมเจฟนะไม่ไปทำเครื่องรถของเวให้มันทำไปเลยจบๆจริงนั่นไงมีบางคนแอบดัดแปลงรถพี่เบฟจริงๆแบบที่พวกพี่คิดนั่นแหละเพียงแค่คนนั้นไม่ใช่เจฟน่าจะเป็นคนนอกที่แอบเข้ามาในพิษมากกว่าแล้วน้องมองแรงขึ้นไม่คือสองคนนี้คนนอกมันเห็นแบบนี้แล้วอ่ะเจฟคงหลุดจากการพูดตรงๆมีพิรุธนะเจฟเดี๋ยวดิเอาเลยงอนข้ามชาติเลยงอพูดไปเลยเจฟเดี๋ยวดิเจฟเดี๋ยววันดิเจฟให้คนอื่นได้ขอโทษก่อนดิมันเป็นไรครับให้ผมออกจากอู่ก็ถูกแล้วพอทุกคนไม่เชื่อใจผมคงทำงานต่อที่ไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวดิคนจริงแต่คลิปไอดีมันดูน่าสงสัยจริงๆนี่ว่าแล้วเกิดเรื่องกับเบฟขนาดเนี้ยทุกคนมันก็เลือดร้อนกันหมดรวมถึงฉันด้วยผมดึงกล่องอีซิโยมาจูนเฉยๆช่างที่ไหนก็ทำแบบนี้กันทั้งนั้นอ่ะพี่ดินกับพี่เวก็แค่ไม่ชอบช่างอย่างผมเขาดึงกล่อง CPU มาไม่ใช่เดี๋ยวฉันจะให้พวกมันมาขอโทษแกไม่ใช่รถแต่เอาตรงๆนะเจฟมันก็เป็นความผิดของพวกแกคนละครึ่งไม่บอกความจริงไงที่ผ่านมาแกก็ทำตัวน่าสงสัยเหมือนกันเข้ามาก็ทำตัวเงียบๆไม่สูงสิงอะไรกับใครคุยแค่กับไอชาลีคนเดียวทั้งอู่ทำไมเลยสุเมย์มันก็ไม่แปลกหรอกถ้าคนอื่นจะไม่ไว้ใจหรือไม่เชื่อใจแกบางทีแกก็ต้องยอมรับนะเจฟว่าแกไม่เอาใครเลยทำอะไรอยู่คนเดียวไม่สูงสิงกับใครแล้วแกหวังจะให้คนอื่นเข้าใจแกทุกอย่างมันจะเป็นไปได้ยังไงงั้นผมเป็นคนผิดใช่ไหมผมขอโทษแล้วกันมันไม่ใช่อย่างนั้นดิเจฟไม่เป็นไรครับลุงไม่ต้องพูดหรอกปัญหามันอยู่ที่ผมวันนี้ผมจะกลับไปพักก่อนเดี๋ยวผมจะกลับมาเคลียร์ของออกจากอู่อีกทีก็คือจะออกอยู่ดีเจฟอยู่ดิWelcome to Late Racing นี่เดี๋ยวไปดูเลยก็คือเดินเจฟต้องไปปุ๊บเนี่ยรอแล้วนะรอเนี่ยหรอมีกระเป๋าอะไรรอแล้วหรอกวนตีแล้วมึงอ่ะอุ้ยกูป่วยนะเว้ยเป็นแฟนกันให้มันจบๆไปแรงดีขนาดนี้กูว่าเดี๋ยวก็หายแล้วมั้งแล้วที่อู่เป็นไงบ้างเนี่ยก็หลายเรื่องว่ะนี่มึงรู้แล้วใช่ป่ะว่าไอชาลีเด็กมึงอะเป็นพี่ชายของไอเจฟอะโอ้ยอย่างน้อยก็มีประโยชน์เลยเวอะไรก็ได้รู้แล้วเขาหึงมาตั้งนานอีเนี้ยรอจังหวะอยู่แล้วดิอีคนโง่เนี่ยรอบกัดว่าอะไรวะอะไรนะหน่อยอะไรไอเต้าโง่รู้สักทีชาลีนะนี่มันก็ปิดบังเรื่องนี้กับมึงด้วยวะมันเพิ่งบอกคนที่อู่ว่ามันเป็นพี่น้องที่โตมาด้วยกันอะยิ้มทั้งที่ไอ้เจฟชอบไปทำอะไรกับชาลีด้วยกันสองคนมันก็เป็นพวกนี้เหรออีพวกอัลฟามันเก็บอารมณ์ไม่ค่อยอยู่เศร้าเลยไม่ได้พูดเลยบอกน้อยอะกูพลาดตรงไหนวันนี้ฮะการจะมาแบบมึงจะไปเข้าใจเลยมันมีโบเลตมึงคือคนที่ใกล้ชิดมันที่สุดนะเว้ยมันยังปิดบังเลยเขาไม่ได้ปิดบังเขาแค่ไม่บอกกูพูดจริงๆนะถ้าเรื่องเนี้ยมันยังปิดบังมึงได้เนี่ยเรื่องอื่นมันโกหกมึงได้ตอนนี้มึงควรจะเชื่อใจแค่กูกับพี่อรันเท่านั้นนะเว้ยเวได้แตะตัวหรือเป รู้ไม่มีใครห่วงกูเท่ามึงแล้วมึงก็รู้ว่ากูพวกชายแท้มันชอบให้ความหวังกระเทยง่วงอะไรแบบนั้นอยากนอนไม่ถึงเรานะกระเทยอ่ะตอนนี้นะมึงแต่ขอโทษที่บอกว่าเวเป็นคนทำนะเพราะตัวละครเวมันไม่มีทางทำร้ายตัวเบียบอยู่แล้วอ่ะมันรักเพื่อนมันมากอ่ะแต่ก็ไม่แน่หรอกคดีฆ่ากันก็อาจจะเป็นคอนฟลิกต์ผัวเมียฆ่ากันมึงไม่เคยได้ยินหรอนักข่าวแต่งงานกันนะมึงรู้ป่าวว่าถ้ามึงฆ่าคุณมีโอกาสมีเหตุผลมึงก็อาจจะตอนเนี้ยไม่มีใครอยากฆ่าใครแต่มีคนอยากฆ่ากูอย่างน้อย3 คนตรงเนี้ยเป็นงั้นไปยิ้มเลยน้อยอ่ะจบเลยมันจะขาดกันได้ยังไงพี่จะโมโหไล่ผมกลับคอนโดก็ได้นะแต่ร้อยถอดเสื้อก่อนได้ไหมอ่ะพี่เคลื่อนไหวลำบากแบบเนี้ยพี่จะดูแลตัวเองได้ยังไงเราใส่อีก10 ปีช่วยอยู่ด้วยได้ไหมครับกูไม่ได้ดื้อกูแค่หิวจะไปหาอะไรกินพี่ไม่ต้องไปหรอกในตู้พี่อ่ะแทบไม่เคยมีอะไรเลยไม่รู้จักดูแลตัวเองซะบ้างถ้าพี่ไม่มีผมนะพี่ได้อดตายแล้วเดี๋ยวพี่ไปนั่งก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมพาไปนั่งไปพี่รอผมแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมทำกับข้าวให้ผมเตรียมของไว้แล้วอ่ะอย่าบอกนะไม่เผ็ดรสอ่อนเหมาะกับคนป่วยอย่างพี่ปกติมึงทำข้าวกินเองเหรอหรือว่าทำให้เจฟกินปกติอ่ะผมก็ไม่ค่อยทำหรอกแต่ที่ทำให้พี่อ่ะผมก็ก๊อบๆจริงๆมาทั้งนั้นแหละหรอนึกว่าต้องทำให้น้องชายกินสิพี่รู้เรื่องนี้แล้วดิข่าวไว้ดิแล้วพี่ไม่ชอบเหรอที่ผมเป็นพี่น้องกับเจฟอะกูไม่ได้อะไรสักหน่อยแค่รู้สึกว่าทำไมพวกมึง2 คนต้องปิดบังอะไรเรื่องแค่นั้นด้วยมันเหมือนปั่นหัวคนอื่นอยู่อะปั่นหัวตัวเองอะเข้าใจไหมผมแค่ไม่คิดว่าทุกคนจะอยากรู้อะอีกอย่างเจฟเป็นคนขอให้ผมไม่ให้บอกไม่งั้นผมจะปิดบังเรื่องนี้กับพี่ทำไมอะเด็กเบฟจะกล้ามีความลับกับเบฟเหรอครับจบผมก็ไม่รู้นะตอนเนี้ยผมจะยังได้เป็นเด็กเบฟอยู่หรือเปล่าอยู่ดีๆพี่ก็ไม่ต้องการผมขึ้นมาทั้งที่มันก็เป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดเองอะผมไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยอย่าอะไรอย่าอะไรนี่ทีมเว็บหรอสักทีเถอะ2-3 EPแล้วอุ้ยอ๋อผมติดตานิดหน่อยอุ้ยอย่าบทโอ้ อยู่ออกแรงเยอะไม่ได้หรอกไม่ห่วงกูไม่จำเป็นต้องออกแรงครับเป็นให้ผมออกแรงแทนก็ได้ครับมันเอาภาพต่างๆออกจากหัวไม่ได้เลยอ่ะดูคิดต่อไปแล้วมันคิดว่าแบบถ้าคนเราใส่เฟือกอยู่แล้วมันจะยังไงต่ออยากมีฟิลยกดัมเบลอยากมีฟิลนั้นหรือไงนึกไม่ออกเคนตาเราเสียงเป็นไรฉันไม่ผิดนะฉันเรียกชื่อตัวละครมึงหันไปดูว่าเลยแขนมาแล้วโจมาตอนไหนครับเจ้าที่แรงบทพูดมันทำให้คนดูจินตนาการได้นั่นคือประสบผลสำเร็จแล้วคอมพิวต์แล้วไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆเรานั่งเขียนข่าวเราอินกับการดูซีรีส์ถูกต้องไม่ผิดเราแค่สต็อปหายใจและอิมเมจินนิดหน่อยไม่ต้องออกแรงผมออกแรงเองผัวพระเอกเท่านั้นที่พูดอย่างนี้ได้พวกเลนซิ่งไม่สนใจทีมอื่นเลยเอาแต่ใช้เทคนิคตามประกบสกัดเบฟอย่างเดียวตั้งแต่มีคิมมาเสริมทัพการขึ้นนำหรือว่าการแซงทางโค้งก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกแล้วแมตช์หน้าเบฟก็ลงแข่งไม่ได้มันก็แค่ชั่วคราวแหละพี่แต่พี่ก็หายเชื่อผมอดทนหน่อยนะพี่ถ้าฝืนแล้วยิ่งแย่กูไม่ได้งุนงิดที่ไม่ได้ลงแข่งแต่ประเด็นคือไม่อยากให้เลซิ่งไม่ได้แชมป์อ่ะไม่เหมือนทีมเราโดนเหยียบหน้าก็นั่นแหละประเด็นตอนนี้ทีมเราก็เหลือแค่เวคนเดียวที่สนใจมันตลอดตัวเองก็เป็นแชมป์ต้องมาคุยเรื่องแผนการแข่งแล้วก็เทคนิคใหม่ทั้งหมดจริงเขาเป็นพระเอกนะเป็นพระเอกนะก็แบ่งได้ก็เป็นการแข่งขันสมมติเลเวลมาอย่างนี้ก็มาอย่างนี้ค่อยๆไต่มาได้นะเราต้องมีช่วงตกต่ำใช่เพื่อจะได้กลับมายิ่งใหญ่ค่ะถูกต้องนี่น้อยอ่ะถ้าเป็นละครไทยต้องตามโอ้โอ้มึงมาที่อู่กูทำไมเขามาเยี่ยมถ้ามึงจะมากวนตีนมึงต้องกลับไปอ่ะคุณไม่พอนะปากจริงกูมาเยี่ยมเพราะเป็นห่วงจริงจริงปะน้ำใจนักกีจริงปะในเรื่องอ่ะเป็นห่วงเหรอเป็นห่วงที่อะไรไว้ใจได้หรือเปล่ามึงดีใจแล้วสิไม่ว่าอุ้ยแต่หน้าน้อยกูไม่ดีใจหรอกแล้วปากซีดอะไรขนาดนั้นกูตั้งแต่รอที่แข่งมึงอยู่ทุกวันเจ้าด่วนมึงมาจากไหนรถนานไปหน่อยก็เหมือนกูเสียเวลาเปล่าแล้วปิดแอร์ด้วยนะทีมึงไม่ไหวเลยนะปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้กับรถได้ไงไม่ถึงแซวตัวเองเลยเป็นกูเจอทีมงานช่วยแบบเนี้ยกลัวเรื่องไปแล้วไม่ต้องรบกวนนักแข่งทีมอื่นมาเป็นห่วงกูหรอกทีมกูไม่มีปัญหาอะไรความในใจปัญหาที่เกิดจากคนนอกเข้ามาตุกติกมากกว่าเรื่องแบบนี้มึงก็น่าจะรู้ดีนะใครถนัดคนอย่างกูมีศักดิ์ศรีมากพอไม่มีใครทำเรื่องสกปรกแบบนั้นหรอกต่อให้ตัวเองไม่กล้าทำอ่ะแต่ยืมมือคนอื่นทำมันก็เหี้ยพอกันนะไม่ถึงเลยเราก็ไม่รู้อีโนอีเน่อะไรเลยวินเนอร์มันก็ยืนยันว่ามันไม่ได้ทำอันนี้ดีนะไอ้วินเนอร์นี่นะใครๆเขาก็รู้มันดีแต่ปากแต่ถ้าเป็นไอ้เฮียโทนี่เนี่ยก็ไม่แน่เลยมึงไม่รู้สิว่าหมาแก่มันทำอะไรบ้างขึ้นแล้วว่าขึ้นเลยอ่ะพูดแรงกว่านี้เอาก็พูดเล่นหน่อยอ่ะเขาด่าพ่อเราเนาะหน่อยอ่ะเป็นไรอ่ะอยากมีบทบาทหรอให้มันได้พูดบ้างนะไม่ได้พูดเลยแต่เนี้ยมาให้เขาสั่งสอนหน่อยไหมหน่อยไหมหน่อยอ่ะทำไมต้องด่าแรงขนาดนั้นด้วยอ่ะจริงไอเราก็เป็นห่วงซะด้วยสิมา1 2 3หน่อยอ่ะเราหยุดพูดนะหลังจากนี้ครับจบแล้วนะโควต้าหมดแล้วโควให้ทุกคนได้ปลดปล่อยแล้วเขาบอกว่าเป็นคำฮิตปีหน้านะใช่ไหมคำฮิตปีหน้าอินโทรนานมากอินโทรตั้งแต่ธันวาคมเลยน้อยอ่ะไม่พูดแล้วนะ ใครพูดอ่ะใครพูดโอน100ใครพูดเก็บเงินนะโอนให้ใครโอนให้ใครดีให้เราไงโอเคโอนให้เราอ่ะคุณผู้ชมที่กำลังดูพิมพ์เนี่ยตอนนี้พิมพ์มาให้จบหน่อยอ่ะพิมพ์ขึ้นมาพร้อมกันอ่ะพร้อมนะ1 2 3พิมพ์หน่อยหน่อยอ่ะหน่อยอ่ะพิมพ์เนี่ยมาแล้วเราจบนะเราจะไม่หน่อยแล้วหน่อยอ่ะโอนเลยโอนเดี๋ยวเป็นลองเชิญมันก่อนถ้าเขาโอนจริงก็คือเขาทำจริงลองจริงไปเต้นเร็วน้องคะกล้องจับอยู่กล้องจับอยู่แล้วตังค์มี0 บาทด้วยนะเช็คได้0 บาทเช็คได้เราคนละร้อยให้น้องไปไม่ประเด็นคือเอ้าคิวอาร์โค้ดอยู่ไหนวะเอ้าน้อยอ่ะไม่เลยถ้ากูโอนแล้วถ้าใครพูดน้อยอ่ะหลังจากนี้โอนคืนดับเบิลเป็น200 300 400เรื่อยๆไล่ระดับอย่ามึงจะพูดนะโอเคอุ้ยเครื่องกูบันทึกเสียงอยู่อ่ะมันโอนได้ไหมเนี่ยได้เลยจริงเหรอเบนจริงเร็วคอนเทนต์เฮียครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยครั้งแรกในชีวิตที่มีนักแสดงที่แขกรับเชิญให้โอนเงินให้อ่ะมาไถ่ตังหนู100พี่กินข้าวได้มื้อนึงเลยนะเนี่ยแล้ว0 บาทจริงนะแล้วเคลียร์บัญชีด้วยนะเคลียร์บัญชีรอเลยเคลียร์ไวมากกงเวอร์คือมึงเราขึ้นชื่อน้องจริงด้วยอ่ะเข้าแล้วคนจริงอุ้ยอย่านะงั้นกูไม่พูดแล้วนะใครอย่าพูดนะอันนี้ถือว่าเป็นค่าเติมลิฟต์ให้กับคิมโอเคได้ลิฟต์นะโอเคเราในหัวมีแต่คำนั้นตอนเนี้ยอย่าพูดนะหนูแขนหนูเป็นไรอ่ะลูกแขนเนี่ยเฮ้ยเป็นไรแขนเป็นฟอไอเราก็มาโหมดจริงจังเลยเมื่อกี้ไอเราก็อยากรู้จริงด้วยความเป็นห่วงก็เป็นไรอ่ะล้มหรอลื่นหล่อลื่นเป็นไงได้ทุกมุกเป็นไงนะคำถามไม่เป็นห่วงเลยไม่อยากรู้แล้วลื่นจริงช่วงหน้าฝนลื่นบันไดบ้านก็เลยเป็นอย่างงี้อันนี้จริงแล้วเป็นไอ้นี่เป็นจริงนะเป็นใหญ่เลยอ่ะใช่อ๋อคือหลังคารั่วทำไมไปลื่นในบ้านฝนตกไว้นอกบ้านระเบียงอ๋อนอกบ้านเขาเรียกว่าตรงสเต็ปหน้าบ้านอ่ะแรงมากใช่ร้องไห้ไหมเกือบละจังหวะที่ลื่นปุ๊บเอาแขนไว้ก่อนแล้วไงอย่างงี้จังหวะที่เงยอย่างเงี้ยน้ำตามาละจังหวะน้ำตามากูจะร้องทำไมวะเจ็บนี่ว่ะเจ็บแทนก็เลยไม่ร้องก็เลยคิดได้ก็เลยแบบนั่งอย่างเงี้ยนี่เรามารายการเลยนะมีคนมาบอกเลยว่ารีแอคอะไรเนี่ยรู้ป่ะว่าไม่ใช่หนามี DNA ของการไปเรื่อยเหมือนกันนะคนไทยพวกเราทุกคนนั่นมาแล้วบ้านหลังนี้แล้วจะได้เจอแล้วกินน้ำบอนไซกินน้ำอะไรมันตอนเดียวกันนะเฮ้ยมาแล้วโดริมชั้นสั่งไว้เป็นยังไงบ้างเนี้ยนะผมอ่ะทางนู้นปฏิเสธมาครับอย่ารอบริหารทำไมทำแบบนี้ทำไมมาสาดเพื่อนพี่ขาดฉันแทนได้สาดไม่เท่าไหร่นะแต่เข้าปากเลยแกไม่คือน้ำอะไรอ่ะแล้วเป็นน้ำบี้วะเนี่ยมันเป็นชาเขียวครับชาเขียวแบบไม่ผสมอะไรเลยแกไม่น่ารักเขาเลยจริงๆพ่อแบบเนี้ยเอาก็ทุกคนมีพ่อคนเดียวทำโกโก้เป็นงั้นเลยโกโก้มือมากเลยรู้เลยอันนี้รู้เลยใช่ไหมรู้เลยงั้นมาสับกระเทยคนละเดียวเป็นงั้นเลยถ้าน้องต่อได้ทั้งหมดที่จะโอนให้น้องอีก100อุ้ยทั้งหมดเลยเหรอโอ้ทั้งหมดก็ช่วยกันนะ4 คำเองช่วยกันช่วยกันแต่จะได้แล้วนะเมื่อกี้100ให้เขานะให้เขาคำแรกถ้าฟ้าต้องเสียตัวฟ้าต้องได้เป็นแอร์อันนี้มันกำลังฮิตมึงออนให้เขาเลยอันนี้100ละอันนี้มันง่ายไปหรองั้นพี่ขออีกคำพี่ขอได้200อ่ะมีปัญหาเรื่องกันอะไรบ้างตายแล้วแล้วเราโจเอาไม้คำหนึ่งช่วยพี่หน่อยคำหนึ่งอันนี้ยาก ยากไปอีกเหรอไม่เอาเอาลองก่อนคำนี้ได้ไหมมาเลยยากมาเลยเอาอยากไปเลยอยากยังไงได้อยากรู้กันหรอมันอยากรู้กลัวน้องกลัวน้องทำไม่ได้มาโอเคมาคาดหวังครับมึงอย่ามาเก่งกับกูนะอีปลาทองเดี๋ยวเบาเราเริ่มพูดสิเดี๋ยวเบาเราอันนี้อยากสิบอกคนงามๆเด้องามซื่อๆบ่ได้เด้อต้องมีสมองพร้อมป้าน้อยป้าน้อยอยู่ไหนเนี่ยป้าน้อยอยู่ไสนี่อันนี้ไม่ได้อ่ะข้ามก่อนมีไหมไม่มีแล้วมีไหมพี่กินไหมเฮงไหมเอาโอนเลยไม่หนุกเลยอ่ะโอนสิตอบได้2 ใน 3โอเคถ่ายเสร็จก่อนละกันทุกครั้งที่มีการประมูลเราก็ล็อบบี้กับคนนี้ไม่ใช่หรอหรือว่าครั้งนี้เขาเปลี่ยนคนดูแลยังเป็นคนเดิมครับแต่เหมือนครั้งนี้เขาแจ้งมาว่าไม่ได้มีแค่เราที่เสนอเงินไปไม่กล้ามองตาพอด้วยทาง Beyond Group เองก็เสนอเงินมาไม่น้อยเหมือนกันครับผมว่าครั้งนี้เราคงล็อบบี้ยากแล้วครับกูจะได้เล่นกับ PS เลยนะแล้วเขาบอกไหมว่าต้องการเท่าไหร่3 เท่าจะคราวก่อนครับโอ้แต่ผมเกรงว่าเงินสดมากขนาดนั้นเราจะหาไม่ทันงั้นก็สั่งระงับเงินที่ให้ทีมเลสซิ่งอ๋อไปตามแผนจะโยกเงินไปให้ซะแต่ท่านครับนี่เป็นช่วงตัดสินแชมป์เลยนะครับก็ช่างหัวมันสิใช่ไหมพีทเมื่อกี้ใช่เป็นแผนฉันไม่ได้สนใจแชมป์กิ๊กก๊อกอะไรนั่นหรอกแชมป์กิ๊กก๊อกยังไงทีมรถแข่งมันก็ทำเงินให้ฉันได้ไม่เท่าดิวตี้ฟรีกล้าไปทำตามที่ฉันบอกก็พอครับที่ต่างนี่มันตัวโดนอีกอย่างฉันไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับแหล่งทำเงินของฉันแกช่วยหาทางจัดการให้มันพ้นหูพ้นตาสักทีเอาจัดการเสร็จทีเราครับโอ๊ยอะไรอ่ะเชื่อฟังอยู่ได้วิโดนสัตว์ไปกี่รอบอ่ะเฮ้ยอยู่ตอนแรกโอ้ยนี่คือสิ่งที่เขาโดนการตลอดคืออันนี้คือจะเป็นงานที่แบบก่อนอันนี้ไปทำมาอะไรเงี้ยคือเป็นแผลอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ความรักแกโดนแกไล่อยู่มันไม่ใช่ความรักแกโดนแกไล่ออกมาลุกออกมาต้องออกมาให้ได้โอ้ยไม่เป็นไรนะแข่งชนะอยู่เลิกเล่น TikTok ออกมาจาก TikTok สักพักหนึ่งอ่ะรู้เลยหันเถื่อนคือตัวละครนี้ทำไมยังอยู่ตรงนี้สามารถพูดได้ปะมันจะก็ทำไมยังพูดได้เป็นมือขวาอยู่ทำไมยังแบบว่าอย่างเบฟเขารู้ไงก็เคนตะเนี่ยจะเป็นเด็กกำพร้าเนาะแบบมาอยู่กับโทนี่อย่างเงี้ยเขารับมาเลี้ยงอะไรเงี้ยครับแล้วเหมือนตัวเราเนี่ยไม่มีใครตัวเคนตะเนี่ยไม่มีใครเลยแต่ยังมีแบบเหมือนโทนี่อย่างเงี้ยครับที่เห็นค่าในตัวเขาก็อยู่ด้วยเพราะว่าความรักนั่นแหละครับเป็นผู้มีพระคุณเขาพักดี royalty มันแก้ยากมึงใช่ความเชื่อไปแล้วไม่เป็นไรนะสักวันก็ฆ่ามาเลยฮะพ่อฉันว่าอาจจะต้องมีจุดนี้ฉันว่าอาจจะต้องมีจุดที่แบบรวมมือกันฆ่าไม่แน่เขาอาจจะฆ่าผมเปล่าโอ้ยเป็นคนดีเลยแต่ไม่เปื้อนเลือดเลยชีวิตเนี้ยตกใจอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะกลัวมากจริงๆตกใจทุกรอบสายของโทนี่อยู่ในนั้นก็เลยรู้ความเคลื่อนไหวตลอดแกมันสิครับทำไมอ่ะไม่เคยเห็นเนาะในส่วนสาธารณะเขายังแบบขาเป็นหุ่นได้เลยมึงยืนขนาดนั้นเลยหรอไม่ก็ตอนไม่ยิ่งเลยเขาหลับก็ออกมาใช้ชีวิตหรือว่าเป็นแบบว่าอารมณ์แบบ Toy Story อ่ะแทนที่มึง Toy Story ทุกคนไปต่อแบบ Toy Story ไงกลางคืนก็จะมีชีวิตออกมาใช้ชีวิตน้องๆชอบดูดิสนีย์หลังจากที่อุ้ยแต่ว่าเซ็นมาเลยเส้นขายของมาแล้วเติมพลังเส้นขายของมาแล้วพี่เบฟพี่มาทันเวลาผมทำอาหารเสร็จพอดีเลย พี่เบฟพี่ยังเครียดเรื่องเซนต์อยู่เหรอกูแค่เครียดที่กูไม่รู้ว่าร่างกายกูเป็นอะไรมากกว่ากูแค่รู้สึกไม่เหมือนเดิมอ่ะฉันต้องโฟกัสถึงขนาดพี่โกว่าพี่จะกลายเป็นคนธรรมดาเหรอไม่ตอนนี้กูแค่ไม่รู้กูจะมีค่าไหมถ้ากูกลายเป็นคนธรรมดาขึ้นมาจริงๆสร้างก่อนพี่เบฟถึงพี่จะไม่มีเซนต์พิเศษอ่ะหรือไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่พี่ก็คือคนพิเศษสำหรับผมเสมอนะพี่จะว่ายังไงถ้าผมจะขอลงแข่งซีซั่นที่เหลือแทนพี่อ่ะมึงเนี่ยนะผมไปคิดมาแล้วถ้าอย่างน้อยพี่จะเสียตำแหน่งแชมป์ให้ใครสักคนเนี่ยมันคงจะดีกว่าถ้าตำแหน่งนั้นเป็นของเด็กเบฟอย่างผมเฮ้ยเขาหยามเขาดูถูกฝีมือของเลดเลสซิ่งอ่ะยอมหรอยอมไม่ได้นะเราอุตส่าห์มาจากเกาหลีมึงไปซ้อมกับกูที่สนามแล้วเว้ยเป็นเด็กมาจากไหนจะมาแชมป์ที่หนึ่งแชมป์ที่หนึ่งมันต้องเป็นของนี่เท่านั้นเลเลซี่เท่านั้นคิมเท่านั้นเอาอีกนี่ก่อนรีแอคให้มึงเขาให้มาเชียร์อยู่เนี่ยให้มวยอยู่นะอยู่นะแฟนดอมพิทเบฟใช่ไม่ใช่ครับเลเลซี่จบจริงหรือไม่ที่คุณชอบโทนี่ครับถึงผมจะไม่ได้แชมป์อ่ะแต่ผมอ่ะก็ไม่ยอมให้พวกเลสซิ่งมันได้แชมป์มาง่ายๆเหมือนกันก็ได้ชอบใจหนูอ่ะถ้ามึงจะลงแข่งแทนกูเนี่ยมึงต้องซ้อมหนักกว่าเดิม10 เท่าผมพร้อมครับ10 เท่าฉันว่าเขาต้องเก่งเหมือนเดิมครับป้าร้านนี้อีกแล้วอุ้ยไม่ก็คือเขายอมให้แบบคนอื่นคนที่3เข้ามานะปกติร้านนี้เป็นร้านของ2กับเวเท่านั้นไงใช่เขาพามาคนแรกไงเขาเริ่มแบบ welcome to my worldอ๋อได้เสริมมากก็ผมเห็นคนอื่นก็มาที่เริ่มแห้งแล้วอะทาไว้หน่อยเดี๋ยวเป็นรอยอย่าบอกนะเอาไปทาให้เคนตะหน่อยจริงนะต้องเข้าเคนตะนะจริงๆแล้วมันต้องเป็นซีนที่เคนตะหลังหน้าบางทีเราแล้วก็ทาเลยใช่เข้าชีวิตจริงแล้วใครมาทาให้อะเข้าชีวิตจริงเราทาเองรับคนเดียวคุณจุ๋มใช่ไม่ต้องหาเอาเป็นมาด้วยหันหน่อยรับคู่ไปนะรับคู่น่ารักเยอะๆสิครับดูผมให้น้อยๆหน่อยโอ้ยเดี๋ยวนี้มึงกล้านะฉาเลยโอเคพี่หน้าหอมนี่ช้ำไม่หรอต้องเห็นอยู่แล้วเป็นอะไรทำหน้าหมางงผมแค่แปลกใจอ่ะไม่คิดว่าพี่เบฟจะกินร้านตรงเนี้ยกูไม่ได้เกิดมารวยแล้วกินหรูหราได้ทุกมื้อนะเว้ยร้านธรรมดากูก็กินได้ร้านเนี้ยกูกินตั้งแต่สมัยที่กูซ้อมกับพี่อรันแล้วปากท้องกับป้าเขาประจำอยากกินด้วยอ่ะแล้วพี่เข้าทีมกับพี่อรันตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอที่เขาสั่งเข้าไหนมึงบอกมึงรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับกูไงเป็นแฟนคลับไม่ใช่หรอจะบอกว่ามึงโกหกกูบางอย่างหาจากอินเทอร์เน็ตมันก็ไม่ชัวร์ต้องถามเจ้าตัวหรือเปล่าผมก็แค่อยากให้พี่เล่าให้ฟังใครจะกล้าโกรธวะไม่ใช่แฟนคลับลืมตอนนั้นกูอายุ18ตอนที่กูออกมาจากบ้านกูเจอพี่ยังรับสมัครช่างอยู่ไหมครับเอาเป็นช่างก่อนทำอะไรเป็นบ้างอ่ะไม่เป็นเลยครับเดี๋ยวเช็ดล้อให้สะอาดนะมีน้ำยากับฟองน้ำอยู่ตรงนั้นนะ โอเคครับมาแล้วมาอ๋อแบบทักใครเนี่ยคนนี้นี่ถ้าเป็นปลาขี้เสือกอะจะทักถ้าเป็นกูอะทักแม่อ้าววันนี้น้องเวฟมาเหรอต้องพี่เก่งนี่ทุกวันเนี่ยผมก็ยังเห็นพี่ซ้อมหนังอยู่ตลอดเลยกูไม่ทักค่ะกูยกถ้วยไปนั่งกินด้วยเลยไหนร้อยป้าฟังสิไหนร้อยป้าฟังหน่อยอะไรยังไงใช่หล่อขนาดนี้ถ้ามาร้านกูว่ะไม่ยอมปล่อยให้กูเปิดร้านอาหารไม่ได้ไงเพราะอย่างเงี้ยพี่นี่สุดยอดเลยมึงอยากเป็นแชมป์อ่ะก็ต้องซ้อมหนักแต่พี่ไม่เห็นต้องซ้อมหนักขนาดนั้นเลยถึงพี่ไม่ลงแข่งซีซั่นเนี่ยนะพี่ยังเป็นตัวท็อปของวงการนะมึงไม่เข้าใจหรอชาลีกูเสียที่1ไปไม่ได้นี่เขาจ่อมาแล้วเนี่ยเพราะถ้ากูไม่เป็นแชมป์เนี่ยเขาจ่อที่1แล้วชีวิตกูก็ไม่เหลืออะไรเลยแต่จะเป็นที่1ได้ต้องแข่งกับเบฟเท่านั้นผมเข้าใจผมก็โตมาคนเดียวเหมือนกันอ่ะผมอยากให้พี่รู้ไว้นะว่าตอนเนี้ยพี่มีผมอยู่ข้างๆแล้วและผมก็ไม่อยากให้พี่คิดว่าโลกเนี้ยมีแค่พี่คนเดียวอีกต่อไปแล้วมือนี่มันน่ารักเกินไปแล้วนะกินดิทุกคนลงพอรู้สถานการณ์ของทีมเราดีนะตอนนี้รายการที่เดี๋ยวฮอลโลเราเหลือนักแข่งแค่คนเดียวคือไอเวแต่ก็ยังโดนแผนบางรายของพวกมันเล่นงานอยู่ตลอดโอ้ยแล้วทำไงอะลุงต่อให้พี่เวจะเก่งแค่ไหนอะเจอแบบเนี้ยก็ยากอยู่นะก็นั่นแหละกูถึงเรียกทุกคนมาประชุมวันนี้ไงกูว่าจะดันหนึ่งในพวกมึงขึ้นมาแข่งรุ่นใหญ่ในรายการนี้พวกมึงว่าไงพวกผมเนี่ยนะลุงจะไหวหรอมั่นใจรุ่นเล็กผมยังไม่เคยได้แชมป์เลยนะนั่นดิลุงแล้วลงแข่งกลางซีซั่นแบบเนี้ยพวกผมก็ตัวแถมจะชัดเลยนะกูแค่อยากแก้เกมของไอ้ทีมนั้นอย่างน้อยมีพวกมึงเนี่ยคอยดึงตัวประกบออกจากทีมนั้นไอเวจะได้ทำอะไรสะดวกหน่อยพวกมึงรู้ไงคลื่นคลิปผมจะลงแข่งเองครับพี่มั่นใจนะมั่นใจครับขอแค่ให้ผมได้ลงแข่งในเดอะฮาร์โลว์อ่ะให้ผมทำอะไรก็ได้ครับพี่ถ้าไม่มีใครขัดอะไรกูให้ดีนลงแข่งนะขัดเลยผมมีคนนึงอยากลองเสนอดูไอ้เบฟขึ้นมาทำไมวะไม่นอนพักอยู่บ้านอ่ะพักจนเบื่อตายแล้วพี่ให้ผมได้ออกมาข้างนอกมั้งเถอะแล้วนี่พี่จะเอาคนมาลงแข่งแทนผมอะไม่คิดจะปรึกษาผมสักคำเลยเหรอแล้วมึงจะเอาใครอะทีมเราก็มีอยู่แค่เนี้ยหรือจะเอาไอ้น็อตหรือไอ้โซนิกไหมผมไม่อยากรบกวนพวกมัน2 คนหรอกปล่อยให้มันทำคอนเทนต์เถอะก็ถ้ามึงไม่เอาไอ้2ตัวเนี้ยมึงจะเสนอใครรอดูเวอึ้งกรรมการเวอึ้งเลยชาลีนั่นเอาคนไหนเสียใจนะไอเบฟนี่กูไม่เห็นด้วยนะเว้ยนักแข่งในทีมเราก็มีตั้งเยอะแยะถ้าจะเลือกใครสักคนมาแข่งแทนมึงเนี่ยก็ควรเป็นคนในทีมหรือเปล่าวะก็ถ้าใครสักคนจะลงแข่งแทนกูเนี่ยก็ควรจะเป็นคนที่อยู่ในระดับเดียวกูให้ได้ซองแค่นั้นอยู่ในระดับเดียวกันละดูถูกมากอะจริงๆกูเชื่อมั่นในตัวมึงนะไอ้ดีแต่มันคงจะดีกว่าถ้าทีมเรามีตัวเลือกให้มากขึ้นกว่านี้เพราะแสดงว่าต้องมีแบบพี่หลังว่าไงแข่งกันเลยคัดเลยจริงๆก็คัดหมดเลยดิแล้วเนาะคัดหมดทุกคนแต่กูไม่ได้ให้มันเข้าทีมง่ายๆนะเว้ยที่ไหนนะคะที่น่ะนะเราไม่ได้จะได้รู้แล้วว่าสนามเอาจังหวัดก็ได้ เพชรบุรีอันนี้เพชรบุรีเฮ้ยกูบอกแล้วกูบอกอะไรวะเพชรบุรีไม่ใช่ชมบุรีเพชรบุรีอะนะใช่ครับที่ไหนอยู่นะแก่งจะจัดสารแก่งกระจานน่าจะแถวแถวแก่งกระจานใช่แก่งกระจานคือใช้หลายสนามหลายที่หรอสองสนามครับประมาณสองด้วยใช่ชมบุรีอันนี้เหมือนจะเป็นสนามซ้อมของทีมเอ็กซ์ฮันเตอร์นะครับถ้าสนามแข่งเนี่ยสนามชมบุรีใช่ครับใช่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 อุ้ยแม่นอ่ะใช่แม่นครับตอบไม่ได้ก็คือเขาเป็นนักแข่งโอเคโอเคโอเคแพนิคแพนิคก่อนเข้าโค้งต้องกะระยะเบรกให้ดีต้องไม่ผ่อนคันเร่งเร็วเกินไปมึงทำได้ชาลีมึงทำได้เป็นไรทำสมาธิให้หน่อยครับไม่เตรียมตัวผมกำลังจะไปแล้วพี่จริงนะต้องมีนะเนี่ยไม่ใช่ค่ะหิวข้าวขาดน้ำตาลขาดน้ำตาลน้ำตาลตกมือสั่นขนาดนั้นนะคุณคุมพวงมาลัยไหวเหรอโอ้ยผมขอโทษครับผมควรจะทำพลาดอ่ะที่สำคัญผมกลัวทำให้พี่ผิดหวังเหนื่อยปะเหนื่อยนะนิดนึงชาลีมึงไม่ต้องห่วงเลยโอเคไหมมึงแค่ทำแบบที่มึงซ้อมกับกูมาเห็นไหมนี่มึงไม่เชื่อใจในครูฝึกเหรอเชื่อสิครับไม่เห็นไงเนาะก็โค้ชผมมันอยู่แต่ในบ้านพูดไปเรื่อยอะมึงอะพูดไปเรื่อยนอนเซนทุกคนมึงรู้ใช่ไหมถ้ามึงแพ้มึงจะโดนอะไรกูแพ้เลยกูแพ้เลยแต่ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมไหมแพ้ก็โดนโดนหมดแพ้ดีกว่าให้อะไรเหรอครับยกเลยรู้กันอยู่สองคนอีบ้าเฮ้ยอะไรอ่ะเอาอีกแล้วอะไรอ่ะโอ้โหเกินไปไม่เกินไปหรอกคือนี่หวังอยู่เนี่ยนั่งหวังอยู่เนี่ยอะไรนั่งหวังอยู่วันนี้น่ะอันนี้หวังอะไรหวังจะให้เกิดซีนอะไรสักอย่างขึ้นมาเป็นสมองไหลไปแล้วตอนนี้ชื่อกาฟิลใช่ปะอยู่ด้วยกันไม่ถึง2ชั่วโมงรู้สันดานแล้วหรอรู้แล้วเห็นว่านั่งแต่นั่งลุ้นไงนั่งเงียบเลยแต่แกเคยให้ความหวังเกินนะเอาจริงเพราะแกเคยแรงอ่ะฉายาเมื่อกี้หวังอะไรเฮ้ยเอาละเราจะไปถึงขั้นนั้นก็จริงๆหรอหวังอะไรวันนี้หวังอะไรหวังว่าจะได้ดูซีนดีๆต่อจากนี้ที่จะเล่นหวังอะไรปะอันนี้คือวิธีการทำสมาธิของน้องพูดเข้าสกิปนะเป็นทางการหยุดดิเป็นสักทีเอาพร้อมครับพี่อรันพร้อมครับพี่ดีงั้นก็เตรียมตัวเลยกติกาง่ายๆใครเข้าเส้นชัยก่อนชนะถ้าผมชนะชาลีได้ผมจะได้ลงแข่งแทนพี่เบฟใช่ไหมครับถ้าฝาต้องเสียตัวใครบอกมึงสองคนว่ากูจะให้แข่งกันเองฮะแข่งกับเวย์หรอเวย์อยู่นะใครวะบอกนะใครอ่ะคิมหรอไม่ใช่รถเบฟนะมีรถแข่งอย่าบอกนะใครขับอ่ะแข่งกับเจ้าตัวเบฟเป็นแข่งไวหรอสองคนต้องแข่งกับเบฟคนที่ชนะเบฟถึงจะมีสิทธิ์แข่งแทนมันไม่เขาอาจจะไม่เต็มกำลังใช่ก็คือความน่าจะเป็นก็คือเบฟต้องได้ที่2เท่านั้นเข้าใจป่ะพลต้องชนะ1คนไงถึงจะได้นี่ไงที่3ก็ได้แต่เอาที่1เข้าไปไงอ๋อเฮ้ยแต่อย่าลืมว่าขัดแข้งขัดขากูเก่งดีนักชอบเห็นกูร้องชอบเหยียบย่ำกูสรุปเบฟเข้าที่1เหมือนเดิม ก็เป็นไปได้เพราะว่าเขาก็พูดอยู่ว่าต้องเอาคนที่ระดับเดียวกับเขาทุกคนเก่งหมดแล้วตอนนี้ยกเว้นกูไงพี่เบฟที่แพ้อ่ะเดี๋ยวกูบอกแล้วเหรอว่าให้มึงกลับเอาต่อไปนี่กูตังค่าไม่ดีไม่ให้เข้ามาที่อู่หรือไปที่สนามซ้อมหนึ่งอาทิตย์อย่างน้อยอ่ะไอ้หนูฉันขอโทษแกลองเปิดใจทำความรู้จักกับฉันจริงๆก็ได้นะเฮ้ยเพื่อนสนิทของกูคนเดียวว่ามึงไม่รู้จริงๆดิว่ากูรู้สึกยังไงอ่ะอากาศดีเลยโอ้ย EP นะเกิดเรื่องเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมอุ้ยแต่ EP 6เรื่องเกิดขึ้นเยอะเลยนะแต่เรื่องที่อยากเห็นที่สุดคือเรื่องบนท้องถนนตอนกลางคืนก็ให้รู้ไปเลยว่าเป็นคนยังไงก็รู้อยู่แล้วก็ที่มีคนขับรถฉากมามึงไม่ติดใหม่นะเว้ยข้างทุ่งหญ้าไม่เขากำลังจะถ่ายโปรไฟล์ที่จะทำแบบเบนยื่นเรซูเม่เข้าเป็นนักแข่งเขาแค่มองดูดาวกันสองคนมันคืออะไรเคนตะเฉลยดาวหางข้างเลนไม่ต้องไปดูเองจะเฉลยได้ไงล่ะเฉลยเท่ากับสปอยหรือเปล่าแบลกูจำไม่ได้ติดแบลแล้วเวก็มึงไม่รู้ใจกูจริงหรอเอ้างงแต่ที่สำคัญคือตาลุงบุกหนักไอ้หนูดีนโดนลุงต่อยใช่อะไรอีกเราอยากรู้ว่าดีนทำไมถึงแบบต้องทำอะไรสักอย่างแน่ก็เรื่องนั้นหรือเปล่าอาจจะไม่โอเคกับการที่ไม่แน่หรือว่าไปโกงในสนามหรือเปล่าหรือยังไงเป็นงั้นเลยเหรอเดี๋ยวกลับไปอ่านบทแบบมันไม่ใช่ซีนเราไงเราไม่ได้โฟกัสไงเราลืมละเราลืมบ้างดีนมีด้วยเหรอเอ้าก็ดีนไงว่าแล้วดีนแกปั่นใครเนี่ยตอนนี้แกปั่นตัวเองหรือกันพวกพี่ไม่ใช่ตัวเองไม่ใช่คนอื่นงงเบนมี DNA ของหนังแล้วลงสูงมากนะให้เลือกแบบคนละหนึ่งซีนหน่อยเบสซีนนี่ให้ซีนที่เปิดมาเลยซีนรถระเบิดเพราะว่าถ้าไม่รักจริงอ่ะไม่ลงไปด้วยความรักอะไรก็ความปลอดภัยอะไรก็ไม่สนแล้วซึ่งเรารักคนนี้เราอยากทำเพื่อคนนี้เห็นคนนี้รถระเบิดเอ้ยไม่รู้ว่าทีมงานเซฟตี้เป็นยังไงแต่ว่าเราอยากไปช่วยลงไปช่วยตอนนั้นนะแต่มันพิสูจน์ได้จริงนะใช่ก็ระดับหนึ่งเห็นไหมที่เบฟมีสายตาที่มองอยู่อะตอนแบบถอดไอโม่งออกมาถอดหมวกออกมาก็มีแบบปิ๊งนิดหน่อยว่าเอ้ยมีสายตานิดนึงที่แบบชาลีก็เป็นห่วงแต่ว่าก็แอบเป็นห่วงชาลีว่าเอ้ามึงลงไปขนาดนั้นน่ะมันไม่ปลอดภัยนะอย่างเงี้ยมันก็มีความเทคแคร์ซึ่งกันและกันนี่ก็จะเป็นเบสซีนที่แบบผมชอบซีนที่จะบอกนะโดนสาดฮะได้ชมเข้าตัวเองไม่ผมก็ชอบซีนนั้นแต่รู้สึกว่าในเอพิโซดเนี้ยผมชอบซีนที่เวไปเยี่ยมเบฟแล้วก็เหมือนแบบว่าเหมือนไปบอกข่าวให้เขาให้อีกคนรู้อ่ะไปเยี่ยมตอนหลังอ่ะที่บอกแล้วก็แบบตัวเองกลับเสียใจเองผมรู้สึกว่าไอจังหวะนั้นแบบผมคิดว่ามันแบบมันซัฟเฟอร์มันจริงมากอะไรเงี้ยผมรู้สึกชอบตอนที่ไปบอกอะไรมันดูเศร้าดิตอนที่บอกพี่น้องกันที่แบบว่าหวังว่าเขาให้เขาโกรธอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเด้งกลับตัวเองเขาแบบดันแบบรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยแล้วเราก็เสียใจเองอุ้ยเราดูอินกับละครอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอินแล้วมีคำถามแล้วเวลาเขาคู่กับพี่เอ็ดอ่ะเพราะว่าเธอก็เล่นกับเขากับพี่ตลอดเลยพี่เอ็ดนี่คือ legendary นะของนักแสดงฝ่ายชาย legendary ใช่เป็นไงมั่งทำงานพีเอสก็รู้สึกสนุกนะครับก็เหมือนได้ประสบการณ์ได้อะไรแบบเข้ามาแบบใหม่ๆอ่ะเยอะเพราะว่าพี่เขาก็จะคอยแบบสอนไม่ใช่แค่เราก็สอนนักแสดงทุกคนอะไรเงี้ยตอนอยู่ที่กองอะไรเงี้ยว่าการแสดงมันต้องแบบเป็นแบบนี้นะมันควรจะแบบรู้สึกอย่างนี้อะไรเงี้ยคือเขาก็จะแบบเหมือนคอยแนะนำคอยเติมให้เราทั้งที่เราก็ทำการบ้านมาส่วนหนึ่งแล้วเขาก็จะช่วยเพิ่มตรงนั้นให้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับซีรีส์ฟอร์ม BL นี่เรื่องแรกเลยป่ะคะสำหรับน้อง BL ของผมเรื่องแรกครับเพราะว่าเราเห็นเขาครั้งแรกตอนดิวใช่ตอนดิวกับใครนะเราไปเวทีแล้วหนังของผมถามของผมหรือว่าของเฮ้ยมึง ก็เห็นตอนดิวนะก็เห็นตอนดิวไม่ก็ที่โทรมานี่ไงก็ดิวนี่เขาเล่นประกบคู่กับเวียสุกลวัฒน์มาก่อนนะเขาต่อยหน้าเวียสุกลวัฒน์มาไม่เลยหนูลองต่อยหน้าเพื่อนพี่ได้ทำอะไรแบบนี้ไม่เอาอ่ะมึงประเด็นเพื่อนมึงเอาเงินกูไป100แล้วมึงยังจะต่อยหน้ากูอีกเอาเมื่อกี้คุณยังไม่ได้นะรักนะรักนะรักแรกลืมยากโอ้กูลืมด่ามึงเลยอ่ะมึงชงให้เขาต่อยหน้าเพื่อนเลยอ่ะเมื่อกี้นี่มึงเก็บเป็นเบียร์เลยนะเมื่อกี้เก็บไปเลยนะเป็นเบียร์เลยให้เกียรตินนท์แล้วกูจะได้มีมด้วยกาฟิลต่อยหน้านักรีแอคชั่นไม่ได้คนหนึ่งคนแรกด้วยเซฟเต้นเป็นผู้ดื่มเลยก็ต้องจบเบาๆดีกว่าเนาะค่อยๆไปดีกว่าครับอุ้ยแต่เรามีซีนหนึ่งที่เราก็ชอบเหมือนกันซีนไหนเราชอบซีนที่เล่าเรื่องความหลังที่มาที่ไปของเบฟตอนอายุเท่าไหร่นะ18ตอนนั้นยังแบบตอนนั้นยังมาเป็นช่างอยู่เลยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาแบบซ้อมทั้งวันทั้งคืนเลยกว่าเขาจะมาได้ถึงขนาดนี้คือตอนแรกที่เราเห็นอุ้ยอันนี้มันเกิดมาเก่งหรือเปล่าเข้าใจปะมันโชคดีหรือเปล่ามันมีเซนพิเศษอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราก็แบบว่าไม่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องความสามารถของเขาแล้วก็ซ้อมเป็นเหมือนคนปกติใช่ความพยายามอยู่ที่ไหนใครจะไปรู้ถ้าไม่บอกนี่เขาบอกไงก็ดีแล้วสรุปตอนโดนสาดน้ำกี่รอบอะโอ๊ยในเทคเนี่ยประมาณ3-4เทคสงสารเสื้อวันนี้เขาจับสังเกตได้ว่าเสื้อแม่คอนเขาตาไวว่าเสื้อแม่คอนนี่ทำงานโปรดักชั่นนะในเทคก็เป็นเด็กโทนี่มาก่อนบอกแล้วทีมคอนดิเนตมือจงไม่เลิกจะร้องไห้แล้วนะอีเด็กจะร้องไห้แล้วนะถ้าพี่เอ็ดดูอยู่ผมขอโทษครับเป็นไงมั่งการทำงานกับซีรีส์เรื่องนี้เอาจริงๆพี่เนี่ยเห็นโปรเจกต์เนี้ยครั้งแรกพี่ก็เกิดความสงสัยว่าเขาจะทำอะไรเพราะตอนนั้นพี่นึกว่าเขาจะทำบอยกรุ๊ปด้วยซ้ำเข้าใจปะเพราะพวกหนูแบบใช่พบสื่อเข้าใจคำว่าการมีระเบียบในการไปพบสื่อปะเราเห็นว่าอุ้ยจัดแถวใช่ทุกคนดูแบบยืนเรียงไปพบสื่อแล้วแบบเฮ้ยเขาทำอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็โอเคเขาทำซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยออกมาเป็นชิ้นงานแบบเป็นชิ้นเป็นอันแล้วเป็นยังไงบ้างงานแรกนี่งานไหนครับงานแรกที่พี่เห็นรวมโอเคจริงป่ะหรือว่าเขาพิมพ์กะมาสู้มือคู่เนี้ยมาสู้มือไม่เลยผีกะเลียหน้าน้องนะผีกะเลียหน้าน้องจากเชียงใหม่นะไม่ติดต่อมอนะจ๊ะไปทุกที่ยกเว้นหนังหน้าลงละกันไม่ติดต่อมอแต่ในสุดก็มาแล้วเป็นยังไงบ้างผลงานครั้งนี้ของน้องๆก็อย่างเงียบดิก็รู้สึกดีใจครับดีใจที่แบบได้เข้ามาอยู่ในโปรเจกต์ที่แบบไม่คิดว่ามันจะแบบบูมได้ถึงขนาดนี้เพราะว่าตั้งแต่ทำแรกๆกับพี่ชอตพีเอสเลยเขาก็แบบเขาก็ให้เราเผื่อใจว่าแบบโปรเจกต์นี้มันก็มีแบบ50-50อุ้ยเขาพูดกับน้องๆนี้เลยเหรอให้เผื่อใจเขาก็ให้แบบเราเผื่อใจไว้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็เผื่อใจไว้เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นโปรเจกต์แรกของเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เข้าไปอยู่ในโปรเจกต์แรกของเขาเงี้ยมันก็มีหลายอย่างความกดดันหรือว่าสิ่งที่แบบเราต้องทำหรือว่าสิ่งที่เราต้องแบบพัฒนาตัวเองอีกอะไรเงี้ยซึ่งพอมันออกมาเป็นซีรีส์อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันหายเหนื่อยมันหายเหนื่อยแล้วเราก็รู้สึกว่าภูมิใจกับซีรีส์เรื่องนี้จริงๆชอบตรงเนี้ยชอบตรงที่บอกว่าเผื่อใจนะทุกคนเพราะว่าเราแบบมันเขาเรียกอะไรไม่ใช่การขายฝันแล้วก็ไม่ใช่เพื่อที่จะเข้ามาเพื่อหวังที่จะประสบความสำเร็จอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่อะไรหลายๆอย่างด้วยใช่ใช่สมมติทุกอย่างเขาเรียกว่าอะไรอะทำเต็มที่แล้วโปรดักชันดีแล้วมันก็เกิดจากปัจจัยใช่ใช่หลายปัจจัยเกินแล้วก็เรารู้สึกว่าสำหรับเบนซ์ดีใจนะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพีทเบฟเดอะซีรีส์อะไรเงี้ยจริงเราก็ห่างหายจากจอทีวีไปนานแล้วเหมือนกันเงี้ยเรื่องล่าสุดก็คือ End of Love เล่นกับหยินวออะไรเงี้ยมันก็ 2-3 ปีแล้วเราก็ เอ้ยลองมาแคสดูกับพี่เอสพี่ชอตอะไรเงี้ยจริงๆเราเคยแคสก่อนหน้านี้แหละกับพี่เอสพี่ชอตตอนเปิดค่ายอะไรเงี้ยพอได้กลับมาแคสอีกครั้งก็รู้สึกว่าเอ้ยตื่นเต้นว่ะอยากทำงานร่วมกับเชน2561ด้วยการที่โปรดักชันเขาโปรเฟสชันนอลอยู่แล้วเราก็เลยแบบเอ้ยอยากลองสักครั้งหนึ่งถ้าได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรแคสต่อไปอะไรเงี้ยเกิดได้ขึ้นมาเราก็พอเข้ามาร่วมจริงๆก็คือทุกคนทำงานทุกฝ่ายเลยนะเอาจริงคือทำงานเต็มที่มากผู้บริหารทำงานมากสุดก็คือพี่เอสกับพี่ชอตทำงานหนักมากๆแล้วก็ทุกวันเขามีแต่พิทเบฟเลยนะทุกวันแล้วก็เขาไปกองทุกคิวแล้วก็เขาไปคลาสการแสดงเวิร์กช็อปเขาก็ไปตลอดเขาใส่ใจในเรื่องของการแสดงมาเป็นลำดับหนึ่งมากๆคือเราพี่เห็นการแบบเขาเรียกว่าไปงานต่างๆของพวกหนูเนาะแล้วคราวนี้พี่เห็นพี่เอพิชอตอ่ะไปด้วยตลอดเลยใช่เหมือนพวกเธอคือลูกๆของเขาเลยเขาก็คือเป็นพ่อเป็นแม่ใช่เป็นพ่อเป็นแม่คือประทับใจตรงนี้เพราะว่าเหมือนพี่เอพิชอตก็อยู่กับโปรเจกต์นี้มานานมากไม่แน่ EP สุดท้ายมารีแอคกับเราจะเป็นมิติครั้งแรกที่ผู้บริหารหรือว่าเพราะว่าเขาหัวสมัยใหม่ไงเขาจะคือว่าเอาจริงพวกพี่เห็นเป็นบอยกรุ๊ปเนี่ยไม่แปลกใจเพราะว่าเขาอยากให้เด็กทำได้ทุกอย่างเขาอยากให้เด็กลองก็ได้การแสดงก็ได้เต้นก็ได้อย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าการที่เรามาอยู่ในจุดนี้แล้วอ่ะมันทำอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ถูกต้องสมัยนี้เนาะใช่มันทำอย่างเดียวไม่ได้คุณก็ต้องร้องได้เหมือนกันต้องพร้อมตลอดเวลาสมมติงานเข้าปุ๊บต้องไปโชว์ออกอีเวนต์ได้เลยถูกต้องใช่เต้นจังเลยอ่ะเอ้าเมื่อกี้เนี่ยพาแล้วพ่อไปแล้วไงไม่ออเดอร์คุณไม่เต้นบ้างเหรอเอาอะไรเอาเพลงไหนเก่งมากกับเพลงไหนเนี่ยเก่งมากเพลงไหนเอา let's go ฝากเพลงนะครับ Speed of Love นะครับนะครับเสียง2561นะครับสมัยไปแล้ว Speed Love คือทางของหัวใจเส้นทางนี้เลือกแล้วว่าใช่ Cause we are born a winner We go together, let's go. Let's go, let's go, let's go. All together, let's go. Let's go, let's go, let's go. Now and forever, let's go. Let's go, let's go, let's go. Boom, boom, boom. Move in the sphere of love.เน้นร้องสายร้องทำอะไรก็ได้หมดแหละมันน่ารักไม่ว่าจะเป็นเบนซ์หรือกาฟิลหรือไปคู่ดีกว่าครับรับงานทั่วราชอาณาจักรนะครับพูดถึงแฟนๆของพวกเราหน่อยอยู่กับจริงๆก็อยู่กับเราจะเห็นวิวัฒนาการเนาะก่อนตั้งแต่ก่อนซีรีส์จะออนจนหลังจากซีรีส์ออนอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างพูดถึงปรากฏการณ์นี้หน่อยเอาเริ่มต้นจากถ้าถามว่าคาดหวังก็ไม่ได้คาดหวังมากขนาดนี้ทุกคนในโปรเจกต์คาดหวังหมดว่าอยากให้ซีรีส์เรื่องนี้ออกสายตาสู่ประชาชนแล้วรู้สึกว่าคนดูชอบเหมือนแค่ตั้งใจทำงานก่อนใช่ผลลัพธ์ยังไงค่อยว่ากันใช่ไหมพอผลลัพธ์ออกมาทุกคนชื่นชอบทุกคนพูดถึงเป็นอย่างมากแล้วติด 10x เพราะว่า4 สัปดาห์5 สัปดาห์ซ้อนเนี่ยรู้สึกว่าติดทุก EP เลยใช่เพราะงั้นมันล้นหลามมากจริงๆไปตั้งแต่ EP แรกก็รู้สึกว้าวเลยนะตั้งแต่ที่สยามภาวไลเป็นแฟนมารอรวมพลเงี้ยเป็นโอ้500-600กว่าชีวิตเงี้ยรู้สึกว่าแบบรอดู EP แรกด้วยกันใช่ว้าวมากแล้วก็รู้สึกว่านี่เหรอวะการสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเพื่อวันนี้เหรอวะอะไรเงี้ยใช่ครับก็เวลคัมทุกคนครับมาเป็นครอบครัวพิทเบฟเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้คือตอนยังไม่ออนอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะมีอยู่แล้วแต่จะมีแบบว่าเป็นกลุ่มหนึ่งที่แบบว่าเขาเคยอ่านนิยายมาอะไรเงี้ยหรือว่าเขาแบบคอยแบบเห็นของเบนซ์ของแบบคนบ้านอะไรเงี้ยแต่ละบ้านอะไรเงี้ยจากเรื่องเก่าๆใช่ซึ่งตอนนั้นอ่ะคือเขาแยกกันก่อนครับแต่พอแบบเขาได้ดูแบบพวกรายการอะไรของเราที่เราทำออกไปอะไรเงี้ย Boy Journey อะไรเงี้ยซึ่งแล้ว หลังจากนั้นคือเขาแบบมารวมกลุ่มกันเลยคือเหมือนแบบเขาไม่ได้รักแค่คนคนเดียวแต่เขารักทั้งหมดนักแสดงทั้ง12คนเลยมัมมี่ทิชชู่อยู่ไหนมัมมี่ซับน้ำตาแล้วเขาเห็นตลอดนะไม่แค่12คือเขารักผู้บริหารด้วยรักพ่อรักแม่ด้วยคือเขารักหมดเลยทั้งบริษัททุกทีมงานทั้งหมดอ่ะสำหรับเรื่องนี้ให้เครดิตทั้งหมดใช่ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยกันหมดเลยก็ถือว่าทีมเบื้องหลังก็เก่งคือเราเป็นแค่แบบนักแสดงคนหนึ่งที่คอยแบบเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนที่มอบตัวละครแต่ละตัวให้แบบแฟนๆได้ดูอะไรเงี้ยทีมงานอยู่เบื้องหลังเขาเก่งกว่าเราเยอะมากแต่จริงๆตอนที่พี่ดู EP 1อ่ะพี่ค่อนข้างที่จะแบบเซอร์ไพรส์ไหมเกินความคาดหมายของพี่นะไม่ใช่แค่ไม่ใช่พี่ทุกคนเหมือนกันคือไปดู EP นั้นนะเป็นพร้อมกันหมดเพราะว่าพี่ชอตกับพี่เอสไม่ให้ดูก่อนไม่มีใครได้ดูคือไม่มีใครได้ดูแล้วเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะดีมากขนาดแบบทุกคนว้าวแบบเกือบทุกซีนเลยอะตอนที่ไปดูนี่คือทุกคนแบบลุ้นว้าวเกือบทุกซีนเลยอะแล้วเราทุกคนคือเราลุ้นตามไปกับทุกคนมากๆนะวันนั้นแต่ตอนถ่ายเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นขนาดนี้เรานึกภาพไม่ออกตอนเอามาเรียงทำตามบทไปก่อนทำให้ดีที่สุดใช่ครับตอน EP 1สำหรับพี่รู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่หวือหวามากเป็นแบบรสชาติใหม่ๆที่แบบใช่เพราะว่าพี่นั่งอยู่ตรงนี้5ปีในการดูซีรีส์วายอย่างเงี้ยพี่ก็ได้ดูทุกมูฟเมนต์ใน5ปีที่ผ่านมาของวงการนี้แล้วพอพี่ได้ดู EP 1วันนั้นเป็นการรีแอคชั่นที่แบบก็ต้องยอมรับว่าเป็นการรีแอคชั่นที่แบบเราได้มูดใหม่ๆสำหรับช่องของพวกเราพอดูเฮ้ยมาว่ามันมาจริงพอแบบพิทเบฟอะไรพิทเบฟอะไรคือพิทเบฟพิทของที่รักเบบี๋หรออะไรเงี้ยเข้าใจป่ะคืออะไรใช่แต่พออย่างที่บอกเลยได้มาดูก็แบบหยุดดูไม่ได้อยากดูต่ออะไรเงี้ยคุณภาพจริงอันนี้คือเข้มข้นไปอีกแน่นอนมีกี่ EP นะคะ13ครับยังอีกเยอะยังอีกไกลอันนี้ผมบอกเลยว่าแบบน้ำจิ้มจริงบทนี่คือแบบโอ้โหเขาบอกว่ามีคอนฟลิกต์เยอะเราก็คาดหวังนะว่าอยากเจอตัวละครของคิมแล้วก็ของเคนตะมากขึ้นรอเลยรอเลยว่าจะมาในมูดไหนเดี๋ยวรู้กันมันพีคหลายอย่างซีรีส์เรื่องนี้พีคหลายอย่างแต่วันนี้เราเห็นแล้วว่าเขามาด้วยกันแล้วนะคุณผู้ชมใครอยากจะ imagine หรือคาดหวังอะไรต่อก็เชิญตามสบายได้เลยแล้วก็ใช่รอดูกันในอนาคตละกันว่าจะยังไงเนาะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ติดตามทั้งพิทเบฟแล้วก็หนังหน้าโรงด้วยนะครับก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับจนจบ EP 13เลยนะครับก็รับรองได้ว่าเข้มข้นแล้วก็สนุกเร้าใจครบรถแน่นอนครับครบรถจริงๆอย่างที่กาฟิลบอกแหละหนังของเราไม่ใช่มีแค่ดราม่าอย่างเดียวนะครับเรามีคอมเมดี้ก็มีนะครับดราม่าก็มีนะครับแอคชั่นก็มีนะครับมีเลือกให้เลือกดูตามใจชอบเลยนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกนี้คุณก็สามารถดูพิทเบฟได้ช่องวัน31ครับทุกวันศุกร์ 21:15 นะครับแล้วก็ดูเวอร์ชันอันคัทนะครับได้ทางไอฉีอีครับตามนี้เลยนะคะแล้วก็ฝากรีแอคชั่นใส่ๆแบ๊วๆจากช่องที่น่ารักไว้ด้วยนะคะช่องเราได้แหละฝากไว้ด้วยนะคะถ้ามีโอกาสพานักแสดงคนอื่นมาก็จะมากันเรื่อยๆนะคะก็อยู่ที่แฟนๆแหละว่าจะเรียกร้องกันมากแค่ไหนถ้าชอบคลิปนี้เช่นเคยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ